นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสนับถอยหลังสู่มหกรรมงานแสดงยานยนต์ระดับประเทศอย่างมอเตอร์โชว์2020นะครับที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมเดือนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวอย่างร้อนแรงว่าทางค่ายปิกนก Honda เองนั้นได้เตรียมที่จะส่ง2รถมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมอย่าง All New Honda CBR300R และ New Honda Forza 350ลงมาถล่มตลาดนะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้จะมีคาแรคเตอร์และจุดขายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยคาดการว่า All New Honda CBR300R รุ่นใหม่นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ทั้งคันจะมีการปรับเส้นสายให้มีความเฉียบคมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับระบบไฟ LED แบบรอบคันส่วนในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับมันถูกคาดการว่ามันแทบจะถอดแบบเอามาจาก CB300R Neo Sports Cafe กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบกระสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด41มิลลิเมตรของโชว่าหรือปั๊มเบรกแบบเรเดียลเมาส์รวมไปถึงหน้าจอแสดงผลแบบใหม่ที่จะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์มาให้ด้วยนะครับส่วนระบบ Slipper Clutch นั้นก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีการติดตั้งมาให้ด้วยเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมรุ่นอย่าง New Honda Rebel 300คันใหม่นั่นเองในส่วนของ New Honda Forza 350รุ่นใหม่นั้นคาดว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ในพิกัดประมาณ 330cc ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 279cc ไปอยู่ที่ราวๆ 50cc ด้วยกันนะครับโดยเครื่องยนต์นั้นจะเป็นพื้นฐานมาจากเครื่องยนต์เดิมแต่อาจจะมีการปรับในเรื่องของช่วงชักให้ยาวขึ้นและเปลี่ยนแปลงขนาดกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นประมาณ1แต่รูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวรถนั้นน่าจะยังเหมือนกับเวอร์ชันปัจจุบันครับโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงสีสันใหม่และรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในบางจุดเท่านั้นแฟนๆของทั้งค่ายปิกนกก็นับวันรอกันได้เลยนะครับอีกแค่ประมาณ10กว่าวันหลังจากนี้เท่านั้นเราก็จะได้ลุ้นเต็มตัวกับรถทั้ง2รุ่นนี้แล้วทางเกรทไบเกอร์จะรีบมารายงานข่าวในการเปิดตัวโดยเร็วมาดูกันว่าราคาของแต่ละรุ่นนั้นจะเปิดมาที่เท่าไหร่และจะมีอะไรเด็ดๆเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการคาดการณ์ในตอนนี้บ้างสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส